กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิพูดถึงว่าจะกินเกี๊ยวกุ้งไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อก็ง่ายนะคุณผู้ชมเขาก็เวฟให้เสร็จน้ำจิ้มก็มีไม้จิ้มก็ได้ด้วยแต่วันนี้เนี่ยซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้ก็ไม่คิดจะนั่งกินแบบง่ายๆนะคุณผู้ชมก็เลยตั้งใจว่าจะแปลงโฉมเกี๊ยวกุ้งของเราให้เป็นเกี๊ยวกุ้งผัดไทยผัดไทยเสร็จต้องเสิร์ฟแบบมีแอคทิวิตี้ก็กระทะร้อนนะคุณผู้ชมแล้วก็มีท็อปปิ้งอีกนะที่มันอลังการมากเลิศขนาดไหนคุณผู้ชมต้องติดตามแล้วล่ะถ้าพูดถึงผัดไทยนะคุณผู้ชมกระทงกระทะต้องหยิบจับฉวยสะดวกนะคุณผู้ชมผัดฉวัดเฉวียนได้ดังใจอันนี้เลยคุณผู้ชมต้องเป็นกระทะจีนไวทะลัก3ชั้นอันนี้เป็นขนาด34เซนติเมตรนะคุณผู้ชมด้ามเนี่ยแล้วก็หูเป็นเบเกอร์ไลท์คุณผู้ชมตราหัวมะลายนะอุ๊ยของดีคุณผู้ชมเปิดเตาซะก่อนไฟนิดเดียวนะคุณผู้ชมรีบหลีเพราะว่ามันร้อนง่ายทำให้เราประหยัดพลังงานน้ำมันที่ใช้ในการผัดโอ้เป็นคนบอกละเอียดคุณผู้ชมเิ้นบอกหมดจากใจใช้อะไรไม่ปิดบังอะค่ะเิ้นใช้น้ำมันถั่วเหลืองมรกตค่ะรับรองจะติดใจเพราะว่าใช้กับงานผัดนะคะมันก็ต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองพูดกันให้จบไปเดี๋ยวคุณผู้ชมจะบอกอุ๊ยตายตอนผัดทำไมมานั่งยืนพูดเดี๋ยวเดือดร้อนเลี้ยนใส่กุนเชียงในผัดไทยด้วยนะคุณผู้ชมเลี้ยนใช้กุนเชียงหมูตราวาสนาค่ะไปต้มซะเสร็จแล้วก็เอามาจัดการหั่นละเอียดยิบเลยอุ้ยใส่ผัดไทยแล้วอร่อยค่ะเครื่องปรุงผัดไทยน้ำโน่นน้ำนี่ใส่สารพัดจะน้ำน้ำตาลละลายนั่นนี่โอ้ยร้อยล้านสูตรไม่ต้องค่ะซอสปรุงผัดไทยตราโลโบในนี้นะเขามีถั่วลิสงให้ด้วยอ่ะเดี๋ยวฉีกเลยมีซอสหนึ่งซองเห็นไหมคะมีถั่วลิสงอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวใช้ถั่วลิสงเขาด้วยจะได้หอมๆเพราะว่าเขามีมาแล้วเราก็เตรียมของเราไว้สูญญากาศนะคะพริกป่นเดี๋ยวอยากให้เผ็ดอะค่ะใช้พริกขี้หนูสวนป่นปลาข้าวตองว้ายตายควันขโมงปิดเตาก่อนมัวแต่คุยเห็นไหมคุณผู้ชมเผลอไม่ได้เลยอ่ะใส่เต้าหู้ลงไปก่อนผัดซะก่อนโหแต่คุยจริงๆเอากุ้งแห้งหน่อยนึงไม่ต้องเยอะหอมแดงใส่ไปก่อนนี่เนี้ยปิดเตาแล้วนะคุณผู้ชมดูสิยังเดือดอยู่เลยใส่หอมแดงกุ้งแห้งเต้าหู้แล้วก็กุนเชียงวาสนาสับใส่ไปหน่อยตอนหนึ่งพอชั่นนะคะใช้โป๊สับเบียนชอบใส่เยอะตำรวจไม่จับไม่ผิดกติกาค่ะจะใส่อะไรเรื่องของเราแล้วก็จัดการผัดทั้งหมดให้เข้ากันให้หอมๆก่อนนะคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมกระทะลื่นฟืดเลยเนาะพี่ไปซื้อมาเก็บไว้เถอะคุณผู้ชมสเตเลตดีๆแบบนี้เดี๋ยวใส่ถั่วลิสงลงไปนะคะที่มาในซองซอสผัดไทยตราโลโบเสร็จแล้วก็ขออนุญาตตัดซองซอสก็ฉีกได้นะเขามีรอยตรงนี้ฉีกแล้วก็ใส่ลงไปเลยอะค่ะหนึ่งซองนี่กินได้สามสี่คนนะผัดไทยอ่ะเสร็จแล้วเด้งก็ขออนุญาตใส่เกี๊ยวเกี๊ยวนี่ซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อค่ะโอ้ยง่ายเนาะโอ้โหเข้มข้นจะอย่างนี้พริกป่นหน่อยเด้งชอบเผ็ดรสจัดจานอันนี้เกี๊ยวทั้งหมดประมาณ10กว่าตัวเรียนว่าเรารับประทานได้2คนสบายเลยนะใส่ถั่วงอกลงไปหน่อยนึงเสร็จแล้วก็ขออนุญาตปิดไฟเลยหูช่ายก็ขอใส่ลงไปไม่หมดเหลือไว้หน่อยนึงไว้โรยหน้านะเนี่ยใส่ไปงี้อันนี้กระทะเราปิดเตาแล้วใช่มั้ยคลุกพอเข้ากันแบบนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตโกยใส่ชามอ่างแล้วเดี๋ยวพร้อมเสิร์ฟค่ะนาทีระทึกใจพอถึงเวลาจะเสิร์ฟต้องมีกิจกรรมนี่ทำอะไรแบบจิตจิตชืดชืดดูไม่เล้าใจนะคุณผู้ชมเตรียมค่ะกระทะร้อนนะคะที่ใช้ในการเสิร์ฟอาหารของเราอุ่นไปสักพักหนึ่งนะคะให้เตานี่ร้อนก่อนไข่ไก่คุณผู้ชมเคชฟรีเอตราเคชซีเอฟคุณผู้ชมใช้สองฟองสดสดคุณผู้ชมยิ่งซื้อติดบ้านเป็นประจำต่อยลงไปเสร็จเรียบร้อยก็อย่าลืมใส่ไปให้ไข่ของเราหอมกลุ่นแล้วก็มีความมันๆนะคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% คุณผู้ชมตีไข่กับกะทิใส่น้ำมันลงไปนะคุณผู้ชม
พอกระทะเราเริ่มร้อนนะคุณผู้ชมเราก็จะใส่ไข่ที่เราผสมกับกะทิไว้ลงไปตักผัดไทยรีบใส่ลงไปค่ะคุณผู้ชมเกี๊ยวผัดไทยน่ากินอ่ะนี่ลูกเต้าชอบถั่วงอกเตาซะบีบมะนาวโอ้ยมือเป็นระวิงคุณผู้ชมค่ะโอ้ท็อปปิ้งหน่อยนะเพราะว่าลูกๆชอบหมูหยองปลาวาสนาไอ้ตายแล้วเก๋อเป็นผัดไทยที่น่ากินที่สุดในโลกเลยนี่ถ้าททของประเทศเราเอาไปเผยแพร่เรียกว่าดังแล้วนะคะเนี่ยน่ากินนะคุณผู้ชมสนุกสนานกับงานครัวสักนิดนะคุณผู้ชมผัดไทยจานธรรมดาธรรมดาเปลี่ยนโน่นนิดแปลงนี่หน่อยออกมาดูเก๋ไก๋ทีเดียวคุณผู้ชมของดีๆแบบนี้คุณผู้ชมต้องติดตามชมนะในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์บ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23นะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาแล้วต้องไปก่อนละอย่าลืมนะวันจันทร์หน้าเราเจอกันนะสวัสดีค่ะเคล็ดลับก้นครัววันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกล้วยหอมค่ะคุณผู้ชมกินไม่หมดกินไม่ทานต้องทิ้งแล้ววันนี้เราก็เลยจะเอากล้วยหอมงอมๆของเราเนี่ยค่ะมาทำเมนูอร่อยๆกันคือเค้กกล้วยหอมนั่นเองด้วยความที่เค้กเขาจะพองขึ้นมาหรือฟูขึ้นมาอีกเวลาใส่ให้เป็นแค่3ส่วน4ของพิมพ์นะคะจากนั้นเราเอาเค้กกล้วยหอมของเรานึ่งในรังถึงนะคะนานจนกระทั่งสุกหรือประมาณ10นาทีวันนี้เลยเตรียมมาฝากคุณผู้ชมที่เป็นสาวๆอยากทานอะไรรสจัดๆนะยำหอยแครงคอลลาเจนพอใส่ลงไปเสร็จก็เริ่มจะมีสีสันแล้วนะคะเป็นไปได้แล้วค่ะเดี๋ยวจะเปิดร้านยำแม่ยิ่งกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ